สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กฎหมายน่ารู้ค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะคะและแน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะคงจะไม่พ้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด-19 นะคะที่กำลังแพร่ระบาด ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่คนหลายๆคนนะคะมีความกังวลใจก็คือในเรื่องของการตรวจรักษาถ้าหากว่าเราเนี่ยไปในที่เสี่ยงหรือมีอาการที่เข้าข่ายแล้วเราจะสามารถไปรักษาได้หรือไม่หรือว่ารักษาแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีอะไรที่จะมาคุ้มครองเราถ้าหากว่าเราติดเชื้อโควิด-19 ตัวนี้บ้าง นะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกับพันตำรวจเอกฤทธิชัยทั้งคำนะคะผู้กำกับสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7และในฐานะกรรมการสมาคมพนักงานสอบสวนอีกด้วยค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการที่เรานะคะมีสิทธิ์อะไรในเรื่องของการได้รับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้บ้าง นะคะและวันนี้เองค่ะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการรับสิทธิ์รักษานะคะโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะผู้กำกับคะครับสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยประชาชนหลายๆคนเกิดความกังวลใจในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปที่เสี่ยงเช่นสนามมวยแต่ก็ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าก็มีข่าวออกมามากมายว่าค่าตรวจนี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวณตอนนี้เนี่ยทางรัฐเองนะคะหรือว่าทางรัฐบาลเองได้มีการออกข้อดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้านนี้อยู่แล้วไหมคะก็คือออกมาตรการนะครับออกมาตรการก็คือย้อนก่อนย้อนก็คือว่าก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตการโรคติดต่อโควิด-19 นี่นะครับประชาชนชาวไทยนี่นะครับมีสิทธิ์สวัสดิการในการรักษาพยาบาลกรณีที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีอยู่5ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น5ประเภทประเภทแรกก็คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติครับก็คือบัตรทองอ๋ออันนี้ได้ยินกันบ่อยทุกคนเขาเรียกว่ามีสิทธิ์หมดเลยประชาชนคนไทยเดิมก็คือบัตร30บาทรักษาทุกโรคนะครับต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรทองนะครับสองก็คือหลักประกันสุขภาพประกันสังคมก็คือสิทธิ์ทางประกันสังคมใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานลูกจ้างบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนะครับสามก็คือสวัสดิการของข้าราชการนะครับ4ก็คือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะแยกออกไปอีกอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ๋ออันนี้เขาจะมีแยกของเขาแยกของเขานะครับ4ก็คือสิทธิ์หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้ก็จะแยกออกไปนะครับแต่เดี๋ยวนำเสนอ3กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มบัตรทองครับประกันสังคมแล้วก็ข้าราชการข้าราชการครับเอาเริ่มต้นที่ประกันสังคมก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ในภาคประชาชนช่วงนี้ที่รัฐออกมาเนี่ยรัฐออกมาช่วยเหลือเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของประกันสังคมเพราะว่าเขามีการส่งเขาเรียกว่าค่าประกันสังคมเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วสำหรับใครที่ทำงานในบริษัทเนี่ยบังคับทุกคนต้องมีประกันสังคมครับก็คือประกันสังคมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับ33นี่เป็นภาคบังคับก็คือลูกจ้างในบริษัทห้างร้านเอกชนทุกบริษัททุกที่นะครับรัฐเขาบังคับเลยว่าต้องทำประกันสังคมนะครับนายจ้างต้องทำประกันสังคมให้นะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายนะครับในการชำระส่งประกันสังคมหรือกองทุนนี้นะครับก็จะนายจ้างเนี่ยออกให้ 5% นะครับแล้วก็ลูกจ้างออก 5%อ๋อออกคนละครึ่งคนละครึ่งค่ะครับแล้วก็ภาครัฐสมทบอีกคือจะมีคนเกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายก็คือนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐอันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามีแค่ตัวเราบริษัทแค่นั้นที่จริงแล้วภาครัฐมีการสมทบให้เราด้วยเขาเรียกว่ากองทุนกองทุนนะครับกองทุนนี้จะมาใช้ในช่วงที่ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่างงานนะครับทุพพลภาพเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเอาเงินที่เราส่งสมทบไปแล้วก็ในหน่วยงานของรัฐอีกที่มาสมทบอีกนะครับอันนี้ก็คือประกันสังคมนะครับคือคนที่ทำประกันสังคมตามมาตรา33นี่ก็คือคนที่ทำงานอยู่นะครับทำงานอยู่ปัจจุบันมีฐานะเป็นลูกจ้างอยู่นะครับผู้ประกันตนกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา39ตามมาตรา39หมายความว่าคนที่อยู่ในมาตรา33ลาออกจากงานอ๋อเคยมีประกันสังคมครับค่ะแล้วก็ลาออกไปพอลาออกไปเนี่ยหลักแล้วในบริษัทเขาก็จะเอาชื่อออกค่ะนะครับพอเอาชื่อออกแล้วเนี่ยคนที่ลาออกจากงานถ้าไม่ไปทำงานบริษัทอื่นนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์สมัครโดยตรงเขาเรียกว่าผู้ประกันตนค่ะนะครับภายใน6เดือนหลังจากที่ออกจากงานไปค่ะนะครับเพราะว่า
ถ้าสมมติว่าเขาไม่ไปสมัครหรือเขาไม่สมัครต่อเนี่ยสิทธิในการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันจะอยู่ได้6เดือนค่ะนะครับพอ6เดือนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับสิทธิในการรักษาพยาบาลเขาก็จะย้อนไปใช้บัตรทองอ๋อก็คือจะสิ้นสุดของประกันสังคมเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปใช้บัตรทองใช่ครับอันนี้คือผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือคนที่ออกจากงานแต่ต้องการที่จะมีสวัสดิการประกันสังคมอยู่นะครับกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา40ค่ะผู้ประกันตนตามมาตรา40นี่ก็คือคนที่เคยเป็นมาตรา33ค่ะนะครับเคยเป็นมาตรา39นะครับแต่ออกมาประกอบอาชีพอิสระก็คือไม่ต่อด้านประกันสังคมแล้วทุกอย่างหมดแล้วแต่ก็ไปประกอบอาชีพไปประกอบอาชีพอิสระเช่นค้าขายวินมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เขาไม่มีนายจ้างพอไม่มีนายจ้างเนี่ยเขาอยากที่จะสมัครประกันสังคมเขาก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับแต่ว่าเบี้ยหรือว่าอัตราการส่งเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะถูกกว่ามาตรา33 39เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนของเรานะครับแต่มันไม่เกิน750ถ้ามาตรา33นะครับมาตรา39เนี่ยก็คือที่ออกมาแล้วก็สมัครประกันตนมาตรา40นี่ก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับสมมุติว่าเราส่งเดือนละ100ะนะครับรัฐก็จะสมทบให้100สามารถจ่ายเพิ่มได้ใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้จะมีอยู่3กลุ่มค่ะนะครับตอนนี้การรักษาการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลถ้าอยู่ในช่วงปกตินะครับคือพอสมัครประกันสังคมเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลไหนค่ะใช่ซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากก็จะเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่ใกล้ที่พักใกล้ที่ทำงานนะครับก็ใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามสิทธิ์นะครับแต่มันก็จะมีปัญหาในช่วงที่เขาไปธุระต่างจังหวัดหรือออกนอกพื้นที่แล้วป่วยฉุกเฉินกระทันหันเกิดอุบัติเหตุนะครับป่วยกระทันหันถึงกับขั้นที่หมดสติหรืออาการหนักนี่นะครับเขาสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียใช่ครับใช่ครับเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ฉุกเฉิน72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะนะครับแต่ถ้าเขาเป็นไข้ธรรมดานะครับเดินได้อะไรได้แต่ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุไว้ตามสิทธิ์นะฮะเขาต้องสำรองเงินจ่ายก่อนจ่ายก่อนค่ะนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับตอนนี้อันนั้นคือปกติพอหลังจากวิกฤตโรคติดต่อโควิด-19 มาแล้วเนี่ยนะครับทางรัฐก็มีมาตรการนะครับมาตรการพิเศษสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการที่จะตรวจรักษาะนะครับการตรวจรักษามีทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือกลุ่มคนที่มีอาการหนึ่งมีอาการเป็นอาการตามที่หมอไปที่เสียงมามีอาการที่แบบเป็นไข้ไม่หายสักทีไอแห้งหรืออย่างที่เขามีการแชร์กันข้อมูลกันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับนั่นแหละกลุ่มนี้ก็ต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลที่ตนมีสิทธิ์นะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วหมอเขาก็จะซักประวัติว่ามาจากไหนเคยไปต่างประเทศมาไหมเคยไปสนามมวยมาไหมเคยไปที่ไหนที่มันมีเป็นกลุ่มเสี่ยงมาหรือเปล่าค่ะนะครับพอมีประวัติอย่างนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจให้ฟรีค่ะฟรีเลยฟรีเลยนะครับเพราะมีอาการเสี่ยงนะครับอันที่สองก็คือกรณีที่เสียเงินเมื่อกี้ฟรีอันที่เสียเงินก็คือว่าวิตกกังวลไม่มีอาการอะไรรู้สึกว่าเป็นไข้ปวดหัวจังเอ๊ะเราจะเป็นหรือเปล่าแต่ไม่เคยไปที่เสี่ยงแต่รู้สึกว่ากังวลใจกังวลใจ อันนี้ไปตรวจค่ะตรวจเองตรวจเองอันนี้เสียค่าใช้จ่ายนะครับเสียค่าใช้จ่ายค่ะนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีโรงพยาบาลของรัฐที่ตรวจให้ก็อย่างโรงพยาบาลศิริราชนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลที่รามาฮะอยู่ 4-5 โรงฮะที่เป็นของรัฐนะครับที่เป็นของรัฐใช่ครับส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 3,000 ถึง 9,000 บาทก็แล้วแต่ว่าอาการเป็นยังไงะนะครับอันนี้ก็คือในสิทธิ์ของประกันสังคมแต่ความแตกต่างระหว่างก่อนที่จะเกิดโรคระบาดกับหลังที่จะเกิดโรคระบาดนะครับพอตรวจเสร็จนะครับถ้าเขาเป็นเขาเป็นใช้สิทธิ์รักษาฟรีได้เต็มที่เลยคือทางรัฐดูแลซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาตัวเลยใช่ครับเจอเชื้อนี้ใช่ครับกองทุนประกันสังคมเขารักษาเต็มที่นะครับสำหรับคนที่ตรวจเจอนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ
ต่อไปก็คือในเรื่องของข้าราชการเมื่อกี้อันนี้ประกันสังคมแล้วก็จะคล้ายๆกับที่เวลาเราป่วยถ้าตรวจเจอป่วยหนักก็จะรักษาฟรีให้เหมือนกันใช่ครับของข้าราชการนะครับข้าราชการเนี่ยก็คือตัวข้าราชการเองคนที่มีสิทธิ์ก่อนคนที่มีสิทธิ์ตัวข้าราชการเองพ่อแม่สามีภรรยาบุตรค่ะบุตรได้แค่3คนบุตรได้แค่3คนถ้ามีลูกเกินกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้ให้คนที่4ดีกว่าอย่าขยันมากนะครับบุตรได้แค่3คนแล้วก็อายุของบุตรได้แค่บรรลุนิติภาวะก็คือ20ปีหรือเขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ของพ่อแม่ไม่ได้อ๋อถ้าแต่งก่อน20ก็จะถือว่าสิ้นสุดบรรลุนิติภาวะครับหรืออายุ20ปีเนี่ยนะครับก็จะหลุดจากสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของพ่อแม่ซึ่งเป็นข้าราชการค่ะนะครับแล้วก็สามีภรรยาต้องชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องจดทะเบียนสมรสนะครับก็คือข้าราชการนะครับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการแล้วก็บุคคลในครอบครัวเขาเรียกว่าบุคคลในครอบครัวนะครับตอนนี้การรักษาในยามปกติในยามปกติก็คล้ายๆกับประกันสังคมนะครับก็คือเราก็จะตอนแรกเนี่ยข้าราชการก็ต้องไปกรอกรายละเอียดต้นสังกัดว่าตัวเองบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างนะครับแล้วก็เลือกโรงพยาบาลว่าจะรักษาโรงพยาบาลไหนยังไงนะครับก็คือให้ข้อมูลกับต้นสังกัดต้นสังกัดก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่กรมบัญชีกลางนะครับเพราะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยกรมบัญชีกลางเป็นคนดูแลนะครับเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยในยามปกตินะครับก็สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับเพราะตั้งแต่ปี2561นะครับกรมบัญชีกลางเขากำหนดระเบียบอันนึงออกมาคือสามารถที่เบิกจ่ายตรงต่อกรมบัญชีกลางได้เลยนะครับสมัยก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็จะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไข้นอกคนไข้นอกก็คือหมายความว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ได้พักที่โรงพยาบาลไม่ได้แอดมิทไปแล้วกลับใช่ๆไปตรวจรักษาแล้วเสียไป 1,000-2,000 เงี้ยเราต้องเอาใบเสร็จเราสำรองเงินไปก่อนใบเสร็จแล้วก็มาเบิกกับต้นสังกัดสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาให้เบิกตรงเลยนะครับข้าราชการก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับในส่วนของบุคคลในครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็คือสิทธิ์ของข้าราชการโดยทั่วไปนะครับในยามวิกฤตนะครับในยามวิกฤตเนี่ยเนื่องจากว่าโรคติดต่อไวรัสโควิด19เนี่ยมันเป็นโรคใหม่ใช่ค่ะนะครับเป็นโรคใหม่แล้วระเบียบในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรมบัญชีกลางมันไม่ได้ระบุไว้ว่าตรวจ1ครั้งวิเคราะห์โรคต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงมันไม่ได้ระบุไว้นะครับต่อมาถ้าสมมติว่าข้าราชการเขาเป็นหรือมีอาการนะครับหรือบุคคลในครอบครัวนี้จะใช้สิทธิ์นี่นะครับจะต้องสำรองเงินก่อนหรือไม่ยังไงก็มีการถกเถียงกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดตั้งแต่2มีนาคมเป็นต้นมานี่นะครับก็จะกรมบัญชีกลางก็เลยออกกฎระเบียบให้ควบคุมถึงโรคโควิด-19 ด้วยนะครับก็คือกรณีที่ข้าราชการเนี่ยมีอาการไข้นะครับมีอาการเสี่ยงอาการเสี่ยงตามที่แพทย์เขาระบุก็เลยไปตรวจนะครับพอไปตรวจแล้วเนี่ยมันจะมีเรทมันไม่เหมือนกับประกันสังคมมันจะมีเรทการตรวจหมายความว่าอัตราค่าบริการในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับค่าตรวจเนี่ย 3,000 เขากำหนดให้แค่ 3,000 บาทหมายถึงว่ากรมบัญชีการกำหนดว่าสมมุติถ้าหากเราไปตรวจประมาณ 6,500 จะเบิกได้เพียง 3,000 อีก 3,500 ข้าราชการหรือคนในครอบครัวข้าราชการต้องออกเองถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งนะครับแล้วก็กรณีที่แอดมิทก็คือเข้ารักษาตัวนะครับเข้ารักษาตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่ค่ายาค่าดูแลถ้าเขาเป็นเนี่ยอันนี้เบิกได้หมดเลยอ๋อถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่เจออาจได้ 3,000 ที่เหลือออกเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยก็คือรักษาฟรีเหมือนประกันสังคมเลยก็คือเจอปุ๊บรักษาฟรีใช่ค่ะใช่ครับเบิกได้หมดใช่ครับเพราะว่ามันมีกำหนดในเรื่องการรักษาหรือสิทธิของประชาชนปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับมีสิทธิได้รับการรักษาฟรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ในกรณีที่เกิดโรคระบาดนะครับรัฐต้องดูแลนะครับอันนี้ก็คือข้าราชการนะครับข้าราชการถ้าไปตรวจรักษาเนี่ยกรมบัญชีการกำหนดมาเลยว่าเรทจ่ายให้เท่าไหร่เบิกโดยตรงได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนี้ค่ะข้าราชการเนี่ยแน่นอนว่าอีกหนึ่งหน่วยก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยข้าราชการตำรวจเองถือว่าเป็น
หน่วยหนึ่งที่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ใกล้ชิดประชาชนครับจะเจ็บป่วยจะอะไรก็ตามตำรวจต้องเข้าไปในที่เกิดเหตุคนแรกแล้วซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความกังวลใจนะคะแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปสัมผัสในจุดเสี่ยงแต่ไม่รู้ครับแล้วพอจะไปตรวจก็ไม่กล้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายยังไงตอนนี้มันก็เกิน 3,000 อยู่แล้วนะคะแต่เราก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าหากอนาคตเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดมากกว่านี้เนี่ยรัฐน่าจะมีการออกหรือว่าทางกรมบัญชีกลางเองก็คงจะได้มีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจในช่วงนี้นะครับก็คือเราหยุดไม่ได้ไม่ได้เลยนอกจากหยุดไม่ได้แล้วเราต้องแบ่งกำลังไปตั้งด่านนะครับเพื่อที่จะตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางในท้องถนนนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนะครับก็คือในแต่ละวันก็จะมีรายงานผลการปฏิบัติว่าในถนนเส้นนี้จุดตรวจนี้สุ่มตรวจได้กี่รายนะครับพบมีไข้กี่รายก็จะเป็นข้อมูลส่งเสริมในการบริหารหรือในการวางแผนของรัฐได้นะครับซึ่งในแต่ละด่านตรวจก็จะมีบูรณาการนะครับก็จะมีเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเจ้าที่ของอำเภอนะครับทุกภาคส่วนนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจนี่จะเป็นคนคัดกรองรถคนที่ตรวจวัดไข้นี่ก็จะเป็นเจ้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีอยู่เหมือนกันที่บอกว่าไม่มีชุดป้องกันตัว อะไรต่างๆที่เป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวก็คือไม่มีอุปกรณ์ในความพร้อมในการปฏิบัติงานหลังๆมาเนี่ยรัฐเริ่มเข้ามาดูแลแล้วนะครับเริ่มสั่งซื้อชุดมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาให้เจ้าที่ตำรวจนะครับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแรกๆเราก็ประดิษฐ์เองในเรื่องหน้ากากเฟซชิลใช่นั่งทำเองเลยครับค่ะนั่นคือตำรวจในด่านนะครับส่วนตำรวจในฐานีตำรวจนี่ก็จะมีมาตรการตามที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากำหนดให้นะครับปัจจุบันก็ทำกันอยู่นะครับและแน่นอนว่าความกังวลนี้เป็นกันทุกคนเพราะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยนะคะเป็นไปทั่วโลกและสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบที่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะขอให้ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือเนาะถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตักเตือนนะคะหรือว่าเห็นว่ามีการรวมกลุ่มกันแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็ขอให้ความร่วมมือสักนิดนึงเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าหากเราติดมันไม่คุ้มจริงๆนะคะและตอนนี้เนี่ยด้วยความกังวลเองเนี่ยหลายๆคนก็ยอมเสียเงินก็มีเพื่อที่จะสร้างความสบายใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้สังเกตตัวเองไม่ได้ระมัดระวังนะคะการที่จะไปตรวจตอนนี้รู้สึกว่าน้ำยาก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะแทนที่คนที่จะได้แบบเสี่ยงจริงๆอะไรอย่างนี้ก็คือมีข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือชาวบ้านที่ไม่มีอาการนะครับเขาก็แนะนำว่าอย่าไปโรงพยาบาลนะครับอย่าไปตรวจเพราะอะไรไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนื่องจากว่าคนที่ไปโรงพยาบาลส่วนมากก็เป็นผู้ป่วยเราไม่ไปตอนแรกเราไม่เป็นแหละไม่มีเชื้อแต่เราไปโรงพยาบาลเราไปนั่งรอนานๆเนี่ยแล้วการป้องกันของเราไม่ดีนะครับเราก็อาจจะเจอนะครับอาจจะเจอโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้กระทรวงสาธารณสุขก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าไม่มีอาการนะอย่าไปตรวจนะครับอย่าไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อความสบายใจก็คือออกตังเองเสียเงินเองเพื่อจะตรวจเพื่อความสบายใจเนี่ยทางรัฐก็บอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปนะครับถ้าไม่มีอาการอะไรอาจจะแค่ปวดหัวนิดหน่อยหรือไม่เคยไปที่เสี่ยงก็อาจจะขอให้อยู่บ้านพักก่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่บอกว่าเป็นชาวบ้านเขาจะมีสิทธิ์30บาทหรือว่าบัตรทองอันนี้เขาได้รับการดูแลรักษายังไงคะคือกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบัตรทองบัตรทองหรือ30บาทนี่นะครับก็คือคนไทยทุกคน มีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดนะครับมีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดอันนี้คือกำหนดตั้งแต่เกิดเพราะอย่างประกันสังคมนี่ต้องอายุ15ปีขึ้นไปใช่15ถึง60ครับแต่ถ้าเป็นบัตรทองคือเกิดมาเกิดมามีสิทธิ์ทันทีนะครับเพราะมีพระราชบัญญัติประกันสุขภาพนะครับคนไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทยมีเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแต่ก่อนเนี่ยแรกๆเนี่ยบัตร30บาทเนี่ยก็ต้องสำรวจนะครับสำรวจแล้วก็ต้องทำบัตรนะครับเวลาเราไปโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนใช้สิทธิ์30บาทก็จะเอาบัตร30บาทไปด้วย คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้สมัครเนี่ยก็จะยังไม่มีสิทธิ์นะครับหลังๆมาพอพระราชบัญญัตินี้ออกมาปั๊บคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดนะครับคือเวลาเราไปรักษานะครับในเวลาปกติเนี่ยก็ต้องพกบัตรไปนะครับหมอเขาก็จะกรอกรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะลิงก์กับรัฐบาลว่ามี
การมารักษาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในยามที่เกิดเหตุวิกฤตอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างการใช้สิทธิ์นะครับการใช้สิทธิ์ในยามปกติพอหลังจากเกิดวิกฤตโรคติดต่อโควิด-19 มานี่นะครับประชาชนนะครับกลุ่มที่มีอาการกลุ่มที่มีความเสี่ยงถ้าไปตรวจนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเช่นเคยไปสนามมวยลุมพินีอันนี้อ่ะถ้าหากว่าแจ้งว่าได้เคยไปเนี่ยเขาก็จะรีบตรวจให้เลยใช่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็คือไม่มีอาการอะไรเลยแต่ไม่ตกกังวลถ้าไปตรวจเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยและถ้าหากว่าสมมุติเลยนะคะตัวกาวเองนะคะทำงานมีประกันสังคมคุณพ่อเป็นข้าราชการแล้วก็สมมุติอายุยังไม่ถึง20แล้วอายุสัก19แล้วกันนะคะแล้วเราก็มีบัตรทองด้วยอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมุตินะคะถ้าเราไปที่เสี่ยงเราจะไปตรวจให้เราเลือกใช้สิทธิ์ไหนได้ดีกว่าหรือยังไงคะให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมดีกว่านะครับค่ะเพราะประกันสังคมนี้ก็คือมันตรวจในโรงพยาบาลเอกชนได้ค่ะตรวจในโรงพยาบาลตามที่เราใช้สิทธิ์ได้นะครับถ้าเป็นบัตรทองเนี่ยมันต้องโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ค่าราชการสิทธิ์ค่าราชการก็โรงพยาบาลรัฐครับมีข้อกำหนดในเรื่องของสถานที่ในการรับบริการใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากประกันสังคมเป็นสิ่งที่เขาเรียกเราจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ดีขึ้นก็ควรน่าจะใช้ประกันสังคมก่อนยกเว้นกรณีที่ใครไม่มีประกันสังคมแล้วเรามีสิทธิ์อื่นๆที่อยู่ใน3หมวดนี้ก็ค่อยเลือกในอันที่ดีที่สุดในตอนนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีสิทธิ์ประกันสังคมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปใช้สิทธิ์บัตรทองเขาจะแยกชัดเจนเว้นแต่ว่าสิทธิ์ประกันสังคมเราหมดสมมติว่าโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยประกันสังคมมันเบิกไม่ได้ทุกโรคสมมติว่าประกันสังคมมันมีเลทผ่าตัดครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นแสนแต่ประกันสังคมเบิกได้ไม่ถึงเบิกได้มาถึงเขาก็จะเอาสมมติว่าเบิกได้ 80,000 อีก 20,000 เขาก็จะให้ใช้สิทธิ์บัตรทองครับจะโอนอย่างนี้เลยคือบัตรทองจะรองรับเลยจะรองรับนะครับจะรองรับเป็นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติครับก็คือหลักแล้วถ้าเรามีสิทธิ์ประกันสังคมเขาให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเขาแยกชัดเจนเหมือนบังคับเลยก่อนเลยใช่มีปุ๊บให้ใช้ประกันสังคมก่อนครับแล้วไม่พอหรือขาดเลยไงเนี่ยค่อยมาใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรทองจะรองรับนะครับส่วนของข้าราชการเนี่ยของข้าราชการนี่นะครับก็จะใช้สิทธิ์ของข้าราชการจะมาใช้สิทธิ์เหมือนชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ประกันสังคมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเพราะว่าคือทางราชการเขาก็มีการกำหนดอยู่แล้วแต่ที่ฮิตไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ในช่วงที่ประมาณต้นเดือนมีนาคมช่วงที่โรคโควิด-19 เนี่ยเริ่มระบาดใหม่ๆนะคะประกันชีวิตนะคะประกันเนี่ยออกมาเยอะมากแล้วแบบขายดีมากตัวกาวเองก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยค่ะแคมเปญใช่ ถ้าอย่างนี้เนี่ย ถูกต้องแต่เห็นว่าตอนหลังเนี่ยก็เริ่มทั้งรัฐก็ออกมาควบคุมคในเรื่องของประกันพวกนี้เช่นเดียวกันตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างไหมคะก็คือในเรื่องสิทธิ์อีกตัวนึงลืมเล่าก็คือในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสุขภาพก็คนใช้บริการเยอะนะครับคนใช้บริการเยอะก็คือทุกบริษัทเนี่ยก็จะมีนะครับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลค่าห้องได้เท่านั้นเท่านี้ตามแต่แบบที่เขากำหนดนะครับตอนนี้พอหลังจากที่โรคติดต่อนี้แพร่ระบาดแล้วเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็จะมีคล้ายๆแคมเปญหรือแบบอีกตัวนึงมาเสนอว่าเกิดโรคนี้ตรวจเจอปุ๊บได้แสนหนึ่งได้ 50,000 ขึ้นอยู่กับเบี้ยใช่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 ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแบบประกันแต่ละแบบนะครับรัฐเข้าไปควบคุมนะครับรัฐเข้าไปควบคุมไม่ใช่ว่าแต่ละบริษัทจะนำเสนอโดยอิสระไม่ได้ต้องส่งแบบที่เขาออกแบบมานี่นะแบบกันให้รัฐตรวจสอบก่อนคือทุกตัวที่ออกมาโปรโมทเนี่ยรัฐได้ดูแลและพิจารณาเรียบร้อยแล้วใช่ครับค่ะก็คือจะเป็นกรมการประกันภัยหรือว่าสมาคมที่ดูแลเรื่องประกันชีวิตตรวจสอบก่อนถึงจะอนุมัติออกมานำเสนอแก่ประชาชนได้ครับค่ะก็คือดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเนี่ยทำประกันไว้ก็ไม่ต้องห่วงรัฐรู้นะคะแล้วก็ดูแลนะคะไม่ให้เรียกว่าได้รับผลกระทบแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็ขอให้วางใจได้เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกมาแบบมีข่าวออกมามากมายว่าถ้าหากทำประกันไปแล้วถ้าหากว่าหมอไม่ลงว่า
ติดเชื้อหรืออะไรก็จะไม่ได้เงินประกันตรงนี้แต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะดูแลในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆให้ทุกคนได้รับเขาเลือกตามสิทธิ์ที่ควรจะได้จริงๆแน่นอนนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเทปนี้ก็คงจะเขาเรียกว่าเริ่มเบาใจขึ้นละว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสเสี่ยงหรือถ้าหากคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นโควิดหรือว่าติดเชื้อโควิด19เนี่ยเราสามารถเข้าไปรับการตรวจได้ฟรีนะคะถ้าหากว่าใครมีสิทธิ์ที่เราเล่าไปเมื่อข้างต้นนี้นะคะก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมืออยู่เสมอทานอาหารร้อนช้อนตัวเองห้ามใช้ช้อนกลางนะคะช่วงนี้นี่งดการปฏิสัมพันธ์กันโรคจะไม่ติดถ้าเราไม่ติดกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำมากนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะคะเป็นประจำเลยกับรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ